อัปเดตมาอัปเดตหนอกขาให้ดูนะคะหนอกขาสวยมากเลยนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมการปลูกขาใส่กระถางไว้ก็มีผลดีอย่างนี้ก็คือมันควบคุมหญ้าได้หญ้าไม่เกิดเยอะเวลาหนอกขาออกมาเราก็เก็บง่ายสะดวกนะคะดินก็ดินใช้ดินธรรมดาปลูกเอาดินตามร่มไม้ชายคาบ้านนี่แหละดินข้างทางก็ยังใช้ได้เลยมีปุ๋ยเพิ่มนิดหน่อยถ้ามีขี้วัวขี้ควายก็ใส่ได้ใครมีขี้หมูขี้เป็ดขี้ไก่ก็เอามาใส่ได้นะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะ1ต่อ1ก็สุดยอดแล้วนะคะหรือไม่ก็3ส่วนดิน2ส่วนปุ๋ยคอก1ส่วนก็ใช้ได้นะคะเห็นไหมคะเช้าๆมานี่พามาดูหญ้าที่เราถอนไม่ต้องทิ้งนะคะใบขาที่เราเก็บแล้วก็ไม่ต้องทิ้งเอาวางบนกระถางไว้เลยนะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมยอดขากำลังจะออกเยอะมากเลยนะแดงเต็มเลยนะปลูกขาใส่กระถางมันสุดยอดจริงๆนะคะพี่น้องได้กินตลอดเลยนะคะได้กินตลอดทั้งปีนั่นเนี่ยมันเป็นภาพที่สวยงามจริงๆมันเป็นภาพของประสบการณ์ที่ได้คิดแล้วก็ลงมือทำจริงๆอ่ะเนี่ยอันนี้เห็นไหมมันถอดยอดเยอะเลยแต่ที่มันเป็นปลายกุดๆสั้นๆเหี้ยนๆแบบนี้นะคะสัตว์เลี้ยงในบ้านมากินนะนั่นก็คือกระต่ายนั่นเองนะคะเห็นไหมปลูกเธอพี่น้องเชิญชวนพี่น้องปลูกขาปลูกวันละนิดละหน่อยไปนะคะเวลาว่างวันไหนวันหนึ่งมี24ชั่วโมงถ้าวันไหนว่างก็แบ่งเวลามาสัก 10-20 นาทีก็ปลูกได้นะคะมีพื้นที่น้อยๆไม่ต้องไปคิดอะไรมากปลูกกระถางก็กินได้นะคะใบบกก็ยังขึ้นให้ได้เลยกระถางนี่สุดยอดมากเลยนะได้เพิ่งเก็บไปเมื่อเช้าค่ะเมื่อเช้าไม่ได้ถ่ายรูปไว้ให้ดูนะคะปลูกขาไว้กินเองอยากกินตอนไหนก็มาเก็บกินได้ตอนนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเช้ากลางวันเย็นกลางคืนก็สามารถที่จะมาส่องไฟเก็บกินได้นั่นเองค่ะอันนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเป็นหนอขาที่ถอนขึ้นมาแล้วหัวมันติดขึ้นมาด้วยได้ปลูกไว้เห็นไหมคะไม่ตายอยู่ในนี้เอาฝังดินไว้ในกระถางนี่แหละค่ะเวลามันผ่านไปหัวขาก็จะแก่จัดขึ้นแล้วหน่อมันก็จะออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่แหละที่บ้านจะปลูกไว้ลักษณะอย่างนี้ก็ปลูกไปเรื่อยๆทางโน้นก็ปลูกไว้นะคะกำลังจะถอดยอดขึ้นแล้วนะคะนี่เป็นความสุขที่เอามาเล่าให้ฟังนะคะเห็นไหมคะหนอกขากำลังจะขึ้นเยอะเลยนะคะอันนี้เป็นอีกกระถางหนึ่งแม่ใหญ่แอ๊กเอามาให้ดูเอามาให้พี่น้องชมเผื่อว่าพี่น้องท่านใดอยากจะเอาไปปลูกบ้างนะคะอันนี้แม่แอ๊กถ่ายรูปมันย้อนแสงนะคะพระที่กำลังขึ้นอีกฝั่งหนึ่งนะคะเห็นไหมสวยมากเลยถ้าหากใครชอบก็กดติดตามได้นะคะแม่ใหญ่แอ๊กจะเอามาอัปเดตเอามาถ่ายทอดเอาภาพสวยๆมาให้ดูเป็นระยะไปนะคะค่อยๆปลูกตอนแรกๆก็ไม่มีใครสนใจว่าปลูกแล้วมันไม่ได้ผลไม่ได้กินแต่ทำด้วยความภาคเพียรแล้วก็ใจรักนะคะปลูกไปเรื่อยตอนนี้แม่ใหญ่แอ๊กมีขากินทุกวันแล้วก็มีกินตลอดปีด้วยไม่ต้องไปซื้อเขาเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะคะขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้ทุกคนที่ชอบปลูกผักสวนครัวหรือใครที่ยังไม่เคยปลูกก็ลองมาปลูกลองดูนะคะฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ